มารู้ช็อปร้านบริการเติมโรบัคระบบ VIP Server และ ID Pass สูงถึงเลท15และยังรับกดผลเกมพาสเลท10เช่น Box Food King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเราก็กลับมาเจอเดี๋ยวเช่นเคยนะครับผมนะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูสิ่งที่น่าสนใจสักอย่างนึงนะครับผมนะอาจจะเป็นการมโนก็ได้นะครับผมนะหรือว่าจะเรียกการคาดเดาก็ไม่ผิดนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนนะครับผมนะสิ่งเดียวที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการสุ่มผลนั่นเองนะครับผมนะฮะและในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะเสนอโดยคุณน้อง PIUEFM ฮะเดี๋ยวขออนุญาตแปลก่อนละกันนะครับผมนะส่วนตัวพี่เองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เรียนสูงแล้วก็ไม่ได้จบสูงนั่นเองนะครับผมไม่เหมือนแดดดี้กับมัมมี่นะครับผมนะที่จบแบบสหรัฐอเมริกานะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแปลก่อนละกันนะครับผมนะฮะชื่อน้องเขานะครับผมนะไม่รู้ว่ามันจะอ่านได้ว่าอะไรนะครับผมนะฮะอ้าวเรียบร้อยฮะเดี๋ยวลองให้มันอ่านดูนะครับผมมาดูซิว่ามันจะอ่านว่าอะไรนะครับ PIUEM โอ้โหเรียบร้อยฮะก็ตามนี้นะครับผมนะขอเรียกว่า PIM ละกันนะครับผมนะฮะจากน้อง PIM นั่นเองนะครับผมนะเขาบอกว่าง่ายๆครับพี่สูตรนี้นะครับผม1เดินไปที่หน้าคนสุ่มนะครับผมนะ2คือถอดฮาครินั่นเองนะครับผมนะหมายถึงฮาคิเกาะหรือเปล่านะครับผมนะน่าจะประมาณนั้นนะครับ3เนี่ยนะครับผมพิมพ์คําว่าขอผลดีๆนะรุ่งนะครับผมนะ4ก็คือสุ่มได้เลยนะครับผมนะฮะแถมก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเขาสุ่มได้ผลอะไรนะครับผมนะแต่เราต้องไปรอลุ้นดูนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมนะบินไปเลยครับช่วงนี้โอ้ยอุ้ยหัวชนนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะไปที่หน้าตัวสุ่มนะครับผมแล้วก็ถอดฮาคิเกาะนั่นเองนะครับผมแบบนี้ฮะปึ๊บแล้วก็พิมพ์คําว่าขอผลดีๆนะลุงนะครับผมนะฮะขอผลดีๆนะขอผลดีๆนะครับลุงไหนไม่รู้นะไม่ใช่ลุงตู่แน่นอนนะครับผมนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรากดไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะไปครับเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของผลเลิฟๆนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหนี่ราชาเกลือกลับมาแล้วนะครับผมไม่ได้อยากเป็นราชาโจรสลัดนะครับผมแต่อยากเป็นราชาเกลือทุยไม่ใช่นะครับผมนะฮะก็สำหรับผลนี้เนี่ยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเกลือเลยนะครับผมนะแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณน้องเขาด้วยละกันนะครับผมนะจากน้อง PIM นั่นเองนะครับผมนะคือแบบชื่ออ่านยากมากคุณผู้ชมฮะโอเคผมนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะขออนุญาตทิ้งผลไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้ก็มาเก็บเอาไปเลยนะครับผมนะพี่อนุญาตนะครับผมนะฮะโอเคผมนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับเอาเลยครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในหน้าทวิตของคนคนนึงนะครับผมนะเขามีชื่อว่าหวยหวยนะครับผมนะไอหัวหวยนะไม่ได้หยาบคายนะคุณผู้ชมนะฮะก็แบบเขาชื่อหวยจริงๆนะครับผมนะอ่านว่าชื่อว่าหวยหวยนะครับผมนะฮะซึ่งในทวิตของเขานะครับผมนะมโนเกี่ยวกับไอเดียต่างๆนะครับผมนะเกี่ยวกับบล็อกฟุตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมัดนะว่าจะเป็นทางด้านของดาบหรือว่าจะเป็นทางด้านของผลปีศาจก็ตามแต่นะครับผมนะเกิดขึ้นจากไอเดียของเขานะครับผมนะอาจจะเป็นการแบบมโนบ้างนะครับผมอาจจะเป็นแบบความจริงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูในไอเดียของเขานั่นเองนะครับขออนุญาตเขาด้วยละกันนะครับผมนะจากคุณหวยหวยหรือว่าไอหัวหวยนะครับผมนะโอ้ยหยาบคายนะคุณผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมนะให้เราเข้ามาที่หน้าทวิตนะครับผมนะฮะเราก็จะพบเจอนะครับผมนะจากสิ่งที่เขามโนหรือว่าเป็นไอเดียของเขานั่นเองนะครับจากที่ดูในรูปภาพแล้วเนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นทางด้านของผลแก๊สหรือว่าผลก๊าซนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งผลแก๊สกับผลก๊าซเนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นผลเดียวกันนะครับผมนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือเขาจะเปรียบเทียบด้วยนะครับผมระหว่างผลเวนอมกับผลก๊าซนะครับผมนะฮะซึ่งสกิลแซดนะครับผมนะเหมือนจะเป็นการปล่อยฝุ่นแก๊สนะครับผมนะออกมาบริเวณรอบตัวนั่นเองนะครับผมนะคล้ายๆกับผลเวนอมเลยนะครับผมนะผลเวนอมเนี่ยอาจจะมีระยะที่สั้นกว่าหรือว่าใกล้กว่าหรือว่าเล็กกว่านั่นเองนะครับสกิลเอ็กซ์นะครับผมเหมือนจะเป็นการยิงลำแสงของอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะซึ่งในเรื่องหรือว่าในการ์ตูนเนี่ยมันก็มีแบบนี้จริงๆนะครับผมนะทางด้านของสกิลเอ็กซ์ของเขานะครับผมนะฮะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมนะในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับผมนะฮะอาจจะมีผลแก๊สหรือว่าผลก๊าซมาก็ได้นะครับผมนะฮะก็เป็นการแบบมโนไว้ก่อนนะครับผมนะผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับผมนะฮะส่วนสกิลซีเนี่ยนะครับผมนะเป็นการแบบสุญญากาศนะครับผมนะหรือว่าเป็นการดูดอากาศหรือออกซิเจนออกไปในบริเวณนั้นนะครับผมนะฮะทำให้ศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับผมอาจจะเลือดไหลนะครับผมนะเพราะว่าไม่มีอากาศหายใจนะครับผมนะฮะในเรื่องของการ์ตูนนะครับผมนะสกิลนี้ก็มีอยู่นะครับผมนะทางด้านของลูฟี่ก็เคยโดนนะครับผมนะหายใจไม่ออกเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าสามารถกั้นหายใจได้นะครับผมนะอาจจะต้องแบบว่ากดฮาคินะครับผมในการหลบได้นั่นเองนะครับผมนะฮะและต่อมานะครับผมเป็นทางด้านของสกิลวีนะครับผมนะซึ่งสกิลวีเนี่ยนะครับผมดูจากในรูปภาพน่าจะเป็นการระเบิดตัวเองนะครับผมนะฮะให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นถังแก๊สนะครับผมแล้วก็ระเบิดบุ้มนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะค่อนข้างที่น่าจะรุนแรงเหมือนกันนะครับผมนะน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะสำหรับผลนี้นะฮะน่าจะเป็นผลสาย PVP แน่นอนนะครับผมนะไม่เชิงว่าเป็นสายฟาร์มนะครับผมนะหรือว่าจะไปฟาร์มได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะและที่รู้ๆเนี่ยคือมันเป็นสายโลเกียแล้ว1นะครับผมนะน่าจะฟาร์มได้ดีพอสมควรเลยสำหรับผลนี้ของเรานะครับผมนะฮะส่วนทางด้านของสกิล F นะครับผมน่าจะเป็นการเคลื่อนที่ที่ช้าพอสมควรนะครับผมนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าแก๊สและก๊าซเนี่ยน่าจะหายไปหรือว่าน่าจะเดินทางด้วยอากาศนั่นเองนะครับผมนะถ้าไม่มีลมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพาแก๊สไปไหนได้น่าจะเคลื่อนที่ได้ช้าพอสมควรนะครับผมนะแล้วก็ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับผมนะเป็นเพียงแค่การมโนแล้วก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับผมนะฮะฟังหูไว้หูก็ได้นะครับผมนะหรือว่ารับชมเพื่อความบันเทิงก็ไม่
่ผิดนะครับผมนะฮะก็ถ้ามันมาจริงๆเนี่ยก็อยากให้มันเป็นรูปแบบสกิลคล้ายๆแบบนี้ก็ดีนะครับผมนะฮะดูเหมือนว่าจะฟาร์มง่ายแล้วก็น่าจะเป็นสายผล PVP ด้วยนะครับผมนะฮะและต่อมานะครับผมเป็นทางด้านของ Curse Duel Katana นะครับผมนะซึ่งเป็นดาบคู่พันปีนะครับผมนะซึ่งดาบเล่มนี้หรือว่าสกิลนี้นะครับผมเราเคยเห็นแล้วนะครับผมนะหลังจากที่สปอยออกมานั่นเองนะครับผมนะเพียงแค่สกิลเดียวนะครับแล้วทางด้านของคุณฮวยๆหรือว่าไอหัวฮวยเนี่ยนะครับผมนะได้ทำการวาดสกิล2ขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือสกิล X นั่นเองนะครับผมนะซึ่งการวาดของเขาเนี่ยนะครับผมนะรูปแบบสกิลเนี่ยมันก็ไปคล้ายกับในอนิเมะนะครับน่าจะเป็นดาบของโอเด้งนั่นแหละนะครับผมนะและถ้าฟันแบบนี้นะครับผมนะฟันธงเลยยังไงก็เป็นดาบคู่ของโอเด้งแน่นอนนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะเป็นการคาดเดาล้วนๆเลยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเลยนะครับผมนะรวมถึงคุณฮวยๆด้วยนะครับผมนะฮะหรือว่าไอหัวฮวยนะครับผมนะฮะก็เป็นการมโนทั้งสิ้นนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยละกันนะครับและที่สำคัญนะครับผมในอัปเดต 17.3 เนี่ยนะครับผมอยากให้ผลอะไรมันมานะครับผมนะสามารถคอมเมนต์บอกให้พี่ฟังหน่อยละกันนะครับผมนะฮะโอเคฮะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย